สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่สวอชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสวนหลวงร.9นะครับวันนี้เราจะพามาดูโทรศัพท์มือ2 iPhone Samsung Silicon สีนครินทร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาเดินร้านนี้ร้านแรกเลยนะที่นี่มือถือแท็บเล็ต iPhone แท็บเล็ตมือ1มือ2ผ่อนบัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องง้อบัตรเครดิตนะอนุมัติทุกเคสนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามดูนะครับสวัสดีครับ iPhone ผ่อนได้นี้มีตั้งแต่รุ่นไหนบ้างครับผมขอโทษนะฮะอ๋อตั้งแต่7,000ขึ้นไปใช่ไหมฮะครับผมใช้ตัว Facebook ครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนถ้าติดแบ็คลิสต์อะไรได้ไหมฮะได้ครับอ๋อแบงค์ลิสก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเราจ่ายค่างวดยังไงฮะอย่างเช่น iPhone 7แล้วกันฮะ iPhone 7นะครับเริ่มต้นเลยนะครับ32 GB อ่า32 GB ที่ 3,300 บาทครับพี่อ๋อวางราว 3,300 บาทครับเติมอีก 1,400 บาทอีก3เดือนผ่อน 1,400 อีก3เดือนใช่ครับผมจะผ่อนเป็น6เดือนก็ได้ครับเดือนละ900บาทอ๋อถ้าเป็น6เดือนก็900บาทขยายใช่ครับโอ้ทุกคนกำเงิน 3,000 มาผ่อน iPhone เดือนละ900ก็ได้นะเดี๋ยวนี้iPhone 7 32 GB นะครับผมสอบถาม iPhone 11อีกรุ่นนึงฮะต้องวางดาวเท่าไหร่ฮะ128 GB 3เดือน3,200ครับ6เดือน 2,000 ครับอ๋อ3เดือน 3,200 6เดือนประมาณ 2,000 กว่านะไอตัวนี้นะทุกคนประมาณนี้นะทุกคน iPhone 11 Pro Max 15,500 บาทนะฮะ64 GB นะครับผม iPhone 13 256 GB นะ 24,900 อันนี้ iPhone 12 Pro Max นะฮะ256 GB 25,900 บาทนะครับผม iPhone 12 mini ทุกคน64 GB 12,500 บาทนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคใครสนใจผ่อนโทรศัพท์นะครับแบบกำเงินมา 2-3,000 นะฮะแล้วจะเอาโทรศัพท์กลับบ้านก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูโซนโทรศัพท์มือ2ในห้างซีคอนสีนครินทร์บ้างนะจะเป็นยังไงนะครับผม Let's goโอเคครับทุกคนใครที่เข้ามาในห้างแล้วนะโซนโทรศัพท์มือ2เขาจะอยู่ชั้นใต้ดินนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะจุดเด่นของโซนโทรศัพท์มือ2ของซีคอนสีนครินทร์คือเขามีคลองโถมให้ทุกคนนะอันนี้จะเป็นโซนโทรศัพท์มือ2เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูโซนโทรศัพท์มือ2เราจะพาดูคลองถมก่อนนะครับเห็นไหมฮะแล้วนอกจากคลองถมก็จะมีพวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆด้วยนะคล้ายๆแบบเสียนังสิตนะฮะอันนี้นะคลองถมอาร์เคดนะฮะชั้น B1 ซีคอนสีนครินทร์นะฮะอันนี้ก็บรรยากาศคลองถมของในตัวห้างนะฮะก็มีทั่วไปนะครับมีนาฬิกามีรีโมทอะไรพวกเนี้ยอะไรครับผมครับมีถุงเท้ามีของขายทั่วไปนะครับผมเนี่ยลำโพงต่างๆนะฮะจากเมื่อกี้ชั่วโมงกระเป๋าหนังต่างๆโอ้โหมีรองเท้าขายเพียบเลยรองเท้าผู้หญิง119บาทอันนี้โซนโทรศัพท์มือ2เขาจะเป็นโซนแนวยาวแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินตั้งแต่ร้านนี้เลยร้านนี้เป็นเคสต่างๆนะไปเดี๋ยวไปร้านถัดไปกันร้านนี้รับซื้อรับซ่อมติดฟิล์มอันนี้ก็ติดป้ายราคาไว้ชัดเจนเลยนะอ๋อ Vivo V23 E5G นะ 9,000 Vivo V23 10,000 XXX Samsung S20 บวก R8 128 GBเครื่องนี้เท่าไหร่ครับผม 14,900 14,900 นะฮะอันนี้ก็เป็น Huawei นะฮะ P20 Pro 6,900 อันนี้เป็นแบรนด์อะไรนะ Redmi ค่ะ Redmi Note ค่ะพี่ Redmi Note นะฮะแรม8 ROM 128ประกันหมด67นะฮะ 7,900 นะครับผมมือ2ก็ประมาณนี้เนี่ยพวกSamsung A32 RAM 8 ROM 128 8,000 อะไรเงี้ยพร้อมมากครับผมเอาฝั่งนี้ก็มีนะฮะโอ้อันนี้เป็นแบรนด์อะไรมีใครรู้ไหมเครื่องเล็กนี่เดียวแต่ 20,000 RAM 8 ROM 156ที่ติดราคาไว้นี่เป็นมือ1ว่ามือ2อ่ะมีทั้งมือ1มือ2ค่ะอ๋อแล้วก็ได้มือ1ค่ะ
อ๋อมือหนึ่งใช่ไหมครับผมขอบมากครับผมมีแท็บเล็ตด้วยนะครับผมอันนี้ก็ iPhone 11 64 กิก 12,000 นะทุกคน 12,900 ครับผมอ๋อไม่ถ่ายใช่ไหมโอเคครับผม iPhone 13 128 กิกเท่าไหร่ครับผมเครื่องแรงนะฮะ 22,900 ค่ะ 22,900 นะครับผมนี่นะติดป้ายมาชัดเจนนะสามารถมาสอบถามได้นะครับผมนี่นะฮะมีรับซื้อรับซ่อมอะไรต่างๆซากอะไร iPhone ต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็เป็น iPad นะเนี่ยสวยมากเขาเขียนว่าสวยมากยกกล่อง Gen 7เอาไป 7,900 อันนี้ใช้ปากกาก็ 7,900 เหมือนกันราคาเท่ากันนะอันนี้ตัวมินิมินิ5มินิ2ตัวมินิ2 3,900 ตัวมินิ5 9,900 S6 ไอ้ตัวนี้ 8,900 อันนี้เป็นมือ2ใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคตัวนี้ 14,900 นะ iPad นะครับผมร้านนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินตรงไปฝั่งนู้นกันก่อนนะแล้วก็ค่อยๆอ้อมมาฝั่งนี้ iPhone 11 12,900 iPhone 8 Plus 8,900 Oppo เนี่ยใครอยากได้ Oppo อยากได้สเปคแรงๆเนี่ย RAM 8 ROM 128เนี่ยใครถามหาราคา 5-6,000 เนี่ย 5,900 นะอยากได้สเปคแรงๆราคาถูกๆนะมือ2ก็ร้านนี้เลยนะราคาถูกมากเขาจะบอกเลยราคาถูกมากพี่ราคาถูกมาก iPhone 13 Pro Max เท่าไหร่พี่เครื่องเนี้ยอ๋อ 39,000 นะอันนี้ก็14 Pro Max 39,900นะครับประกัน0น่าจะเป็นมือ1 iPhone 11 12,900นะครับผม11 256 GB 14,900 12 Pro 19,900 iPhone X 64 GB 7,900 iPhone 7 Plus 5,900 นะครับผมโอ้โห Samsung Note 10 Plus สวยมากนะเขาบอกเลยอยากรู้ราคาว่าเท่าไหร่พี่เครื่องนี้เท่าไหร่ครับผมขอโทษนะฮะตัวไหนครับไอตัว Note 10อ่ะพี่ 5,900 โอ้ทำไปเล่นไปทุกคนเครื่อง 5,900 เองเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยบอกราคาไปหมดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเล็ง2รุ่นแรงๆให้นะพวก RAM 8อะไรเงี้ยราคาถูกๆนะ iPhone เพียบเลยนะครับผมiPhone 11 Pro Max 256 GB 19,900 นะครับนี่ Samsung S21 นะครับ 14,900 นะครับผม iPhone 7 3,900 อันนี้น่าจะเป็น iPhone 8 64 GB 5,900 SE 64 GB 2020อยู่ที่ 7,900 นะครับผม 7 Plus อันนี้ตัวถูกๆก็มีนะ32 GB เนี่ยอยู่ที่ 5,900 ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเจอร้านไหนที่ให้ข้อมูลแบบชัดเจนแล้วก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ทุกคนนะบางร้านเขาก็ไม่ให้ข้อมูลนะก็เข้าใจเขานะมันเป็นข้อมูลการค้าการขายของเขานะก็เข้าใจเขาอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้าน Oppo นะผมซ่อมมือถือด่วนต่างๆนะลองเข้าไปดูนะครับว่ามีครับผมแท้เลยที่ให้เราพิเศษสุดๆเลยนะ 2,800 อันนี้แท้เลยแต่ถ้าเอางานเหมือนแท้ 1,800 ต่างกัน 1,000เดี๋ยวเดินโซนนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรับซื้อเครื่องมือ1มือ2นะให้ราคาสูงด้วยที่นี่มีช่างนะครับผมช่างซ่อมนะเนี่ยเขาก็จะเขียนป้ายไว้เลยนะครับอันนี้ 2,900 นะ iPhone 6 iPhone 6S 3,990 iPhone 7แบต 100% สุขภาพแบตดีอ่ะ 4,900 iPhone X 9,900 เอาตั้งแต่ถูกๆขึ้นไปถึงแพงเลยนะ iPhone 8 Plus 8,900 iPhone 7 Plus 5,900iPhone ถูกๆเพียบเลยร้านนี้อันนี้ก็เป็น Android ต่างๆนะน้องอะไรจะทำอะไรบางร้านเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะทุกคนมันเป็นข้อมูลส่วนการค้าการขายเราก็เข้าใจเขานะครับผมเดินดูบรรยากาศนะครับผมร้านไหนให้ถ่ายก็คือถ่ายไปร้านไหนไม่ให้ก็โอ้โหร้านนี้ชัดเจนเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอรับซ่อมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ Vivo เลยเนี่ย Vivo S21 Proแรม8รอม128 4,900 บ้าบอ 4,900 ใครอยากได้สเปคแรงๆตัวนี้มือ2ใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เป็น Samsung มือ2นะครับไอ้ตัวนี้ก็ 26,900 นะ S21 Ultra นะครับผมแรม12รอม256
หทุกคน iPhone SE 1590โอ้โหยังถูกอ่ะเมื่อก่อนออกใหม่ๆนี่คือแบบเป็นหมื่นนะตัวเนี้ย 1,500 ใช่ไหมพี่ใช่ครับ iPhone SE ส่งต่างจังหวัดไหมครับพี่ส่งต่างจังหวัดไหมส่วนมากมาดูหน้าร้านใช่ไหมใช่ใครสนใจร้านนี้ก็โอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนวิวสถานที่ไหนก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้ได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องกลับก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ